ธรรมนูญเปิดไต่สวนชัยธวัฒน์เผยส่งทีมกฎหมายยื่นคลิปหลักฐานเพิ่มมัดประธานกกต.ยื่นยุบพรรคโดยมิชอบเมื่อเวลา 13:00 นวันที่12มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญเรียกบัญชีรายชื่อพยานหลักฐานคดียุบพรรคก้าวไกลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในฐานะผู้ร้องว่ายังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากภายหลังเราได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วฝ่ายกฎหมายของพรรคก็ได้ยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมและยื่นขอให้ศาลไต่สวนแต่วันนี้ศาลยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการเปิดไต่สวนหรือเรียกพยานตามที่พรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องยื่นไปโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งให้กกต.ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้กกต.ก็เคยยื่นพยานหลักฐานและพยานบุคคลไปให้ศาลแล้วดังนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญให้กกต.ยื่นเพิ่มเติมจะเป็นพยานบุคคลหรือเอกสารก็ยังไม่ทราบแต่ตนคาดการว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งของพรรคก้าวไกลเรื่องการยื่นของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภายในวันนี้12มิถุนายนฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกลก็จะไปยื่นบัญชีเอกสารเพิ่มเติมเหมือนกันทั้งนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของประธานกกต.เองซึ่งเราเห็นว่านี่เป็นการยอมรับโดยตัวกกต.เองว่าไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กกต.กำหนดในการยื่นยุบพรรคตามมาตรา92และ93ที่ประกอบด้วยระเบียบที่กกต.เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาเราก็จะไปยื่นเพิ่มเติมเหมือนกันเพื่อประกอบข้อต่อสู้ของเรานายชัยธวัฒน์กล่าวนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าส่วนเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาเพิ่มเติมตนไม่ทราบรายละเอียดแต่คาดการว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลไม่ว่าเรื่องขอบเขตอำนาจศาลหรืออำนาจในการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเมื่อถามว่าเป็นไปตามที่ประเมินไว้หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าแสดงว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นประเด็นสำคัญในข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลจึงให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือให้สำนักงานศาลศึกษาเพิ่มเติมแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าสุดท้ายศาลจะเปิดให้ไต่สวนหรือไม่ซึ่งจะทราบเร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้าทั้งนี้พรรคก้าวไกลก็หวังว่าศาลจะเปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่มีการไต่สวนพยานมีการพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่อย่างเต็มที่ส่วนศาลจะเปิดให้ไต่สวนเต็มรูปแบบหรือสั่งให้ปากคำแบบปิดนั้นตนไม่ทราบแต่การเปิดไต่สวนอย่างเปิดเผยย่อมดีที่สุดกับทุกฝ่ายเพื่อให้สุดท้ายคำวินิจฉัยออกมาเป็นที่ยอมรับนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนไม่ได้ประเมินว่ากกต.จะมีข้อต่อสู้หรือโต้แย้งอย่างไรขอฝากสื่อมวลชนไปถามกกต.ส่วนที่ประธานกกต.ระบุมีเอกสารข้อเท็จจริงคำพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่31มกราคม2567แล้วจึงไม่จำเป็นต้องให้พรรคก้าวไกลชี้แจงนั้นการแยกข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเป็นคนละเรื่องกับการปฏิบัติตามกระบวนการตามกฎหมายและระเบียบที่กกต.เป็นผู้กำหนดขอย้ำว่าการยื่นร้องยุบพรรคตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครป.ว่าด้วยพรรคการเมืองแต่การปฏิบัติต้องปฏิบัติประกอบกระบวนการตามมาตรา93และระเบียบที่กกต.เป็นผู้กำหนดมารองรับการปฏิบัติซึ่งต้องมีขั้นตอนที่ให้มีการตั้งคณะบุคคลขึ้นมาเพื่อสรุปรายงานให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองและกกต.พิจารณาก่อนจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นการบอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะไม่ทำตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่ตัวเองเป็นผู้กำหนดแม้จะมีพยานหลักฐานเพียงพอกระบวนการตามขั้นตอนก็ต้องมีครบและต้องให้พรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องได้มีโอกาสโต้แย้งก่อน
แล้วค่อยมีมติออกมาว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไปยื่นคำร้องยุบพรรคซึ่งการที่กกต.มีเอกสารเผยแพร่ให้พรรคการเมืองก็ชัดเจนมาตลอดว่าต้องใช้แบบนี้ไม่มีช่องทางใดที่ให้กกต.ใช้ดุลยพินิจโดยลำพังเมื่อถามว่าได้มีการเช็คชื่อลูกพรรคบ้างหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องเช็คชื่อตอนนี้ส.ส.เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568เป็นหลักซึ่งตอนนี้อยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วอาจมีการปรับอีกเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่เหลือเมื่อถามประเด็นเรื่องงูเห่าถ้าคนที่ไม่คิดเป็นส.ส.แล้วก็คงไม่ยึดมั่นในอุดมการณ์เพราะอยากเป็นส.ส.เพียงรอบเดียวนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนยังเชื่อมั่นส.ส.ของพรรคก้าวไกลจะไม่ได้คิดเรื่องตัวเองเป็นตัวตั้งและเชื่อว่าส.ส.ของพรรคเห็นความสำคัญของความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาย้ำว่าไม่ได้เสียขวัญยิ่งฟังที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงเรื่องข้อต่อสู้ในคดีก็ยิ่งทำให้ส.ส.ของพรรครู้สึกว่ามีประเด็นในการต่อสู้ได้อยู่ขออย่าเพิ่งไปสรุปว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้ผลจะออกมาอย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าว ลูกหมีรัศมีพึ่งกฎหมายแฉที่ปอดาราช่องดังดีกรีนางงามยืมเงิน2ล้านจ่ายเช็คเด้งลูกหมีรัศมีอดีตนางแบบชื่อดังแฉดาราช่องดังดีกรีนางงามยืมเงิน2ล้านจ่ายเช็คเด้งจากกรณีที่เพจทนายคลายทุกข์ได้โพสต์ข้อความนางแบบชื่อดังยุค90จะมาแฉดาราดังช่องดังดีกรีนางงามผัวเป็นนักการเมืองจ่ายเช็คเด้ง2ล้านไม่ยอมคืนจากนั้นได้มีการไลฟ์สดโดยมีลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีพร้อมด้วยทนายเดชาและทนายกุ้งเปิดเผยถึงรายละเอียดต่างๆโดยลูกหมีรัศมีได้เปิดใจถึงพี่ปอดีกรีนางงามยืมเงินไม่คืนและจ่ายเช็คเด้งไว้ว่าลูกหมีเป็นนางแบบในวงการทำงานเดินแบบสอนเดินแบบเปิดโรงเรียนสอนเดินแบบมากว่า20ปีแล้วและทำงานและเก็บเงินมาโดยตลอดทั้งชีวิตในเงินส่วนนี้เราก็รู้สึกว่าเราทำงานมาได้เราก็มีน้ำใจมีความเมตตาให้พี่ปอยืมเงินจริงๆเขาก็ยืมเงินมาหลายครั้งแล้วจนตอนหลังๆยืมเงินก้อนนี้เราก็เลยบอกว่าพี่ปอทำสัญญาเงินกู้เถอะมันจะถูกต้องมากกว่าเขาก็ทำนะคะในวันที่2มีนาพร้อมสั่งจ่ายเช็คให้เราจะคืนเงินให้เราบุคลิกของพี่ปอเขาน่ารักใจดีภาพลักษณ์เขาก็ดีด้วยครอบครัวเขาหรือว่าการทำงานสามีของพี่เขาบอกตรงๆก็ไว้ใจในความน่ารักของพี่เขาปากหวานดูน่ารักรักเหมือนพาไปกินข้าวเลี้ยงเราตลอดเลยเราก็ไม่คิดอะไรเห็นเป็นคนในวงการบันเทิงด้วยกันก็คงจะไม่ทำร้ายกันการที่เขาจะรักษาคำพูดก็คงจะไม่ทำร้ายกันเราก็รู้สึกว่าโดนกระทำแล้วเพราะว่าเงินก้อนนี้เรายังต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เรียนปริญญาเอกค่าใช้จ่ายเยอะเกิดความเครียดอย่างมากจนเราต้องหาที่พึ่งแล้วท่านอาจารย์เดชาที่เราเคารพนับถือก็ปรึกษาสุดท้ายการกระทําของพี่เขาเลื่อนจ่ายมาหลายครั้งเป็นร้อยๆครั้งแล้วเราก็เลยแจ้งความค่ะเมื่อวันที่4เมษายนพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อแจ้งเรื่องเช็คเด้ง2ล้านตอนนี้ออกหลายเรียกครั้งที่2แล้วในช่วงแรกติดต่อกันเจอกันตลอดโทรทุกครั้งก็โทรหาตลอดช่วงหลังเราเริ่มรู้สึกว่าคืนเงินไม่ตรงเขาทำธุรกิจซื้อขายกระเป๋าการยืมเงินเริ่มประมาณปลายปีที่แล้วเราสนิทจากกวนกอบแต่พี่ปอไม่ได้ตีกอบแต่จะมาร่วมรับประทานอาหารตลอดเราเห็นพฤติกรรมเขาดูน่าเชื่อถือที่สุดถือเป็นความผิดพลาดครั้งที่2ของชีวิตตอนนี้เราดำเนินคดีแล้วเลยหยุดการติดต่อจากพี่เขาแล้วลูกหมีไม่กลัวค่ะ
มีแต่ความเมตตาให้พี่เขาการเป็นนักการเมืองต้องดูแลประชาชนแต่ถ้าพี่เขาดูแลครอบครัวตัวเองไม่ได้เราจะมาเป็นนักการเมืองเพื่ออะไรครั้งที่2วันที่20มิถุนายนพี่เขาต้องมาพบพนักงานสอบสวนทั้งคู่เจตนาไม่ได้อยากทำเรื่องกฎหมายเลยแต่การกระทำคือพี่เขาเบี้ยวมาตลอดเราก็ต้องให้กฎหมายจัดการเท่าที่ทราบมีหลายคนที่โดนเหมือนกันค่ะเป็นทั้งคนในวงการและนอกวงการค่ะลูกหมีทำตามกฎหมายในส่วนของตัวเองค่ะเราเป็นคนดำเนินชีวิตที่ไม่ได้เลวร้ายคือพี่ปอทราบวิถีชีวิตของลูกหมีทุกอย่างแต่เขาก็ไม่มีความเมตตาใดๆกับลูกหมีเลยลูกหมีใช้เวลาตัดสินในการดำเนินคดีนานมากเพราะเราให้เกียรติเขามากๆแต่เขาไม่รับเกียรติจากเราการกระทำของเขาทำให้เราต้องตัดสินใจเป็นรูปแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ของลูกหมีท่านแย่มากเพราะเขาบอกเขาสอนเรามาตลอดเลย